ใช่ไหมอุ้ยเสื้อน่ารักเป็นเสื้อน้อยใช่ไหมลูกเออถุงมือกับถุงเท้าอยู่ในถุงเดียวกันเลยแบบนี้ใช่ไหมลูกพี่เกลี่ดึงออกมาเลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้น้องเกลี่ด้วยนะคะก่อนเลยก่อนเลยสวัสดีค่ะน้องเกลี่ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะน้องเกลี่กับแม่เกดก็จะมาเก็บของเตรียมคลอดใช่ไหมคะโอเคค่ะวันนี้น้องเกลี่นี่เลยมีกล่องแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บเสื้อผ้าน้องใส่กล่องสีใสนี่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมคลอดนะคะอีก1เดือนคุณแม่ก็ใกล้จะคลอดแล้วใช่ไหมลูกใช่แล้วเกลี่อยากเห็นหน้าน้องแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะมาเตรียมของกันนี่นะคะก็คือของที่เราไปซื้อมาทั้งหมดเลยคือเยอะมากเลยใช่ไหมลูกเดี๋ยวเราออกมาดูกันก่อนว่ามีอะไรบ้างค่ะเกลี่อันแรกนะคะก็จะเป็นผ้าอ้อมนะคะผ้าอ้อมโอเคใส่ไป2แบบเลยอ๋ออันนี้เป็นอีกขนาดหนึ่งเนาะมันจะไม่เท่ากันลูกนะนี่ชอบรถอ๋อชอบรถเหรออ่าโอเคต่อไปเราจะมาเลือกเสื้อผ้าน้องนี่เป็นชุดแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่คุณแม่สั่งมาใช่อันนี้คุณแม่สั่งมาค่ะแต่ถ้าแบบว่าถ้าเราไปซื้อมาที่บิ๊กซีเนาะอันนี้คุณแม่จะให้ดูอันนี้เป็นกางเกงนะทุกคนกางเกงน้องอ่ะพี่เกียวถือเลยแล้วก็เสื้อเอาเสื้อพี่ดูถ้าเปิดออกมาใช่ไหมใช่น่ารักไหมน่ารักนะอันน้อยๆใช่ไหมลูกเออดูสิจะใส่เหรอเพราะหนูน้อยๆหนูก็ใส่มาแล้วนะเสื้อนี่ได้แล้วเสื้อกางเกงเมื่อกี้ลูกเออโอเคค่ะเกลี่ขอเอาอันนี้เลยได้ไหมคะได้เลยค่ะพับเลยลูกเราจะใส่ในนี้เลยนะคะไหนตัวใหญ่หรือเปล่าลองดูสิลูกเฮ้ยมันเหมือนตัวใหญ่เลยเหมือนตัวใหญ่เหรอนี่โหอันนี้ตัวใหญ่ใช่ไหมใช่โอ้ต้องรอน้องเกิดก่อนอันนี้เราไม่เอาก็ได้นะอันนี้ไม่เอาเหรอฉันก็เอาอันนี้ดีกว่าชุดนี้เนาะนี่เดี๋ยวหนูลองดูเท่ากับอันเมื่อกี้หรือเปล่าอันนี้ที่น้องเกลี่เองนี่มันก็อันนี้ได้อันนี้เท่ากับตัวนี้เลยลูกโอเคอ่ะพับเลยพี่เกลพับเลยโอ้โหตั้งใจพับมากเลยโอเคใส่เลยค่ะว้าวเสื้อก็น้อยใส่ได้นะลูกเนาะอ่ะโอเคพี่เกลพับเลยตอนนี้เราได้ผ้าอ้อมนะคะแล้วก็ได้เสื้อผ้าได้2ชุดแล้วนะคะเราขออีกชุดนึงเป็นเสื้อผ้าเนาะเดี๋ยวเราลองดูก่อนว่าเราจะได้แบบไหนนี่อันนี้เป็นชุดแรกเกิดอันนี้เป็น7ชิ้นเลยอะลูกมันใหญ่เกินอันนี้จะใส่ได้ประมาณ3อันนี้เขามีอะไรบ้างมีผ้ากันเปื้อนมีกางเกงมีเสื้อมีกันหนาวมีอะไรอะถุงมือหมวกลูกแล้วก็บอดี้สูทเนาะเออแล้วก็ตัวนี้ใส่ได้แน่นอนเลยลูกน้องเจลลี่อันนี้น้องเจลลี่รู้ว่าน้องเจลลี่ไปซื้อกับแม่เกดมาใช่ไหนหนูชอบแบบไหนมากกว่ากันหนูชอบแบบนี้สีเทาสีเทาเหรอสีเทากับสีขาวใช่ไหมลูกหนูว่าอันไหนน้องใส่ได้อันนี้เหรอโอเคงั้นพับอันนี้ใส่เลยเพราะว่าอันนี้มันหลายชุดมันใหญ่เกินน่าจะใหญ่ใช่ไหมลูกใช่เพราะว่าหนูดูจากข้างหลังแล้วเสื้อมันใหญ่กางเกงก็ใหญ่โอเคแล้วแต่เลยค่ะนี่นะคะแล้วก็แกะหมวกมาอันดับแรกหมวกแล้วก็อะไรอีกลูกมีเสื้อใช่ไหมอุ้ยเสื้อน่ารักเป็นเสื้อน้อยใช่ไหมลูกมันมีลายแมวตรงเออลายแมวโอเคได้หมวกได้เสื้อแล้วก็ได้อะไรลูกกางเกงว้าวน่ารักนี่นะคะทุกคนเป็นขายาวนะคะสำหรับหน้าหนาวใช่สำหรับหน้าหนาวแล้วก็มีเสื้อด้วยนะที่หนูอ่ะเออเป็นบอดี้สูทตัวน้อยน้องใส่ได้เลยหัวใจอ่ะพับใส่นี่เลยค่ะนี่นะคะที่คุณแม่ซื้อมาเนาะมันก็จะเป็นขนาดนี้ค่ะแต่น้องใส่ได้นะแบบนี้น้องก็ใส่ได้เดี๋ยวคุณแม่จะดูอีกทีนึงว่าจะไปหรือเปล่าแต่ว่าเราเอาของสำคัญไปก่อนนะคะต่อไปเราได้เสื้อผ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูผ้าห่มน้องกันบ้างนะคะอันนี้ของน้องเกลี่ละกันสีชมพูโอเคค่ะแล้วก็ผ้าห่มใช่มีสีฟ้าสีฟ้าให้น้องไหมแล้วสีฟ้าข้างในมันจะเป็นอะไรลูกลูกกระตาของน้องเกลี่ก็มีนะคะอ๋ออันนี้ก็เป็นของน้องเกลลี่ใช่ไหมลูกอันนี้เราจะเอาใส่แยกไปเนาะเพราะว่ามันใหญ่ใช่ไหมคะโอเคค่ะเราได้ผ้าห่มแล้วแล้วเราจะได้อะไรอีกนี่คือขนนมน้อยไหนจุกยังไม่ต้องใส่ก็ได้ลูกเดี๋ยวคุณจะลองใส่จุกไหมจะลองใส่เหรอยังมันยังไม่ได้ต้มเลยคุณแม่ต้องเอาไปต้มก่อนนะคะหลังจากที่เราจะรอเกลลี่เดี๋ยวคุณแม่จะพามาดูถุงมือกับหมวกนะคะถุงเท้านะคะถุงเท้าให้เกลลี่ไปซื้อกับคุณแม่ใช่นี่น้องเกลลี่ไปซื้อกับคุณแม่ทั้งหมดเลยใช่เราไปซื้อที่บิ๊กซีเนาะถุงมือกับถุงเท้าอยู่ใน
ถุงเดียวกันเลยแบบนี้ใช่ไหมลูกเออเอานี้ไปให้น้องด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นถุงมืออย่างเดียวค่ะอ๋อแล้วถุงมืออย่างเดียวเหรอลูกมีถุงมือกับถุงเท้าอีกไหมอ่ะที่แบบเป็นคู่กันอ่ะลูกที่มันได้แต่ถุงมือถุงเท้าเลยอันนี้ใช่ปะเอออันนี้ก็ถุงมือกับถุงเท้าโอเคมาได้2อันแล้วนี่นะคะ2อันเฮ้ยแม่อันนี้เป็นชุดเลยอ่ะอันนี้เป็นชุดเลยใช่ไหมอันนี้มันหน้าหนาวใช่ไหมหน้าน้องเกิดมานั่นก็เลยชื่อว่าน้องเกิดมาในห้องแอร์น้องต้องหนาวแน่หนาวใช่ไหมเอาปะเอานี่ให้น้องไหมโอเคนี่ทุกคนดูถุงเท้าน่ารักอันนี้เกลลี่เลือกให้น้องนะคะน่ารักมากยังไม่หมดค่ะอ๋ออันนี้ด้วยเหรอถุงเท้าปะอันนี้เราเก็บไว้บ้านก่อนเดี๋ยวน้องกลับบ้านแล้วค่อยมาใส่ให้น้องเนาะนี่เป็นผ้าห่อตัวนะคุณหมอเขาจะเอาห่อตัวให้น้องมาส่งให้เรานะคะมันมีกี่ผืนมี4ผืนคุณแม่จะเอาไปหมดเลยค่ะเอาใส่ไว้เลยแล้วก็เลือกขอดูอันนี้ก่อนได้เลยอันนั้นเป็นคุณแม่ซื้อมาไว้มันเป็นอะไรลูกพี่คว่ำขวดนมล้างขวดนมเสร็จแล้วเราก็เอาขวดนมใส่ใช่ไหมลูกโอเคค่ะอาที่นอนที่นอนอันนี้เรายังไม่เอาไปเนาะต่อไปที่นอนน้องค่ะพี่เกลี่ดึงออกเลยว้าวอันนี้เป็นอะไรลูกที่นอนแบบนิ่มมากนะท่านผู้ชมทุกคนน่ารักน่ารักนี่เป็นอย่างนี้เลยน่ารักนะที่นอนนุ่มไหมลูกนุ่มมากเลยใช่ไหมคะถ้าแข็งๆหนูก็จะนอนไม่ได้ทุกคนแล้วเกลี่ว่าจะเอาไปโรงพยาบาลเลยเนี่ยอันนี้หรือว่าจะไว้บ้านก่อนไปบ้านก่อนใช่ไหมคะเพราะว่าตอนที่น้องจะนอนโรงพยาบาลก็มีเตียงอ๋อเหรอคะเตียงเล็กๆต่อไปผ้ารองฉีกค่ะผ้ารองฉีกผืนเล็กก่อนนะคะอันนี้จะเป็นรูปเป็ดสีอะไรสีครีมลูกเอาสีอะไรเอานี้ดีกว่าเอานี่เหรอเพราะว่ามันยิ้มหวานใช่ไหมใช่ยิ้มหวานโอเคค่ะน้องเกลลี่เลือกเอามาไว้ตรงนี้เลยอะไรอีกลูกหมดยังอันนี้ของคุณแม่ที่ของแท้คุณแม่ก็คือถุงน้ำร้อนนะคะนี่ถุงน้ำร้อนเวลาคุณพ่อทำนมไม่ใช่ถุงน้ำร้อนก็คือว่าที่เขาเอามาใส่น้ำร้อนลูกแล้วให้คุณแม่เนี่ยประคบที่ท้องให้ท้องมันยุบให้ไม่ปวดหลังอะไรเงี้ยลูกแล้วก็จะมีผ้าห่อตัวผ้าให้นมบุตรนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะต้องให้นมน้องคุณแม่ก็ต้องใช้อันนี้ด้วยผ้าคลุมให้นมให้นมตรงนี้เรานะคะแล้วก็จะมีผ้าห่อตัวน่ารักน่ารักแบบนี้นะนี่นี่นะคะเราก็ได้นี่เลยกล่องใส่ของเตรียมคลอดของคุณแม่แล้วก็น้องนะคะเป็นไงน้องเกลลี่จัดเองใช่ไหมแล้วของทุกอย่างที่เรายังไม่เอาไปเราก็จะเอาไว้ใช้ที่บ้านนะคะซึ่งเยอะมากๆเลยเยอะมากๆเลยนะพี่เกลลี่เราจะเอาไปแค่นี้เพราะว่าเราจะอยู่โรงพยาบาลประมาณ3วันเนาะนอน2คืนแล้วก็อีกวันนึงก็กลับเลยใช่ไหมคะลูกถ้าไม่มีปัญหาอะไรนะคะอาสนะคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้น้องของเกลลี่แล้วก็น้องเกลลี่เองด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ได้แล้วนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์บ๊ายบาย